ค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะก็แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งที่ชื่ออาทิอภิเดชพันธ์ชื่ออาจจะยาวเนาะกลัวน้องจำไม่ได้ยังเล่นๆว่าชื่อพี่สีแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะพี่ก็จะมาคุยเหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์การทำงานเนาะอีกด้านหนึ่งซึ่งน้องส่วนใหญ่แล้วค่ะก็คือจะติดในแง่ของการที่เรียนนิติศาสตร์ตัวบทกฎหมายต่างๆเนาะแต่ของพี่ค่ะพี่ก็จะอยู่ในส่วนของวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องเล่นกับพวกข้อมูลต่างๆพวกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินก็ดีหรือข้อมูลที่ได้จากรายงานธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานปปง.ก็ดีนะคะซึ่งอาจจะดูไม่เหมือนกับพาร์ทที่ผ่านมา2ท่านที่ผ่านมาที่พูดให้น้องฟังซึ่งอาจจะตรงกับสิ่งที่หนูได้เคยเรียนรู้กันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายก็ดีหรือแง่การปฏิบัติก็ดีนะคะแต่บางส่วนพี่อาจจะพูดซ้ำอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมพี่ต้องพูดซ้ำเพราะว่าในอนาคตถ้าหากว่ามีความร่วมมือระหว่างศาลเนาะกับทางปปง.เราก็อาจจะต้องมีการดีลกันหนูก็จะได้ทราบว่าเอ้ยปปง.มีอะไรที่จะให้น้องบ้างเนาะแล้วทีเนี้ยแล้วน้องจะเข้าใจในสิ่งที่ปปง.มียังไงบ้างนะคะในส่วนของการสืบสวนทางการเงินของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆนะคะอันแรกคือการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนะคะก็คือมันก็ชื่ออาจจะเหมือนจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะส่วนหัวข้อที่2ก็จะเป็นการสืบสวนทางการเงินการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนี้เราจะเน้นเป็นข้อมูลเป็นหลักนะคะส่วนการสืบสวนทางการเงินก็เหมือนกับเป็นการที่เราแสวงหาพยานหลักฐานอื่นๆที่มาช่วยสนับสนุนนะคะเพื่อนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมต่างๆนะคะในการยื่นต่อศาลก็ดีนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเหมือนกับไปต่อจิ๊กซอหาข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนอีกทีนึงนะคะในส่วนของก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อนั้นก็คืออยากจะทำความเข้าใจอีกนิดนึงว่าภารกิจหลักของสำนักงานปปง.เรามีอะไรบ้างบางทีแล้วสองท่านที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะอธิบายแต่ว่าพี่จะสรุปอีกทีนึงเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นนิดนึงนะคะว่าภารกิจหลักของปปง.เรามี2ภารกิจหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกคือเป็นการป้องกันอย่างที่2คือการปราบปรามก็คือจากชื่อนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าภารกิจของเราก็มีอยู่2ภารกิจหลักอย่างภารกิจแรกคือการป้องกันการป้องกันนี่หมายความว่าอย่างไรป้องกันในแง่ที่เราจะมาให้ความรู้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือหน่วยงานที่เป็นสถาบันการเงินก็ดีให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของปปง.ของเรานะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินในเชิงรุกนะคะอย่างที่ท่านผอ.เทพสุขได้อธิบายไว้แล้วว่าเรามีอำนาจหน้าที่นะคะในการเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราแล้วเราก็สามารถผลิตนะคะตั้งเป็นเคสด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องรอการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะคะส่วนอันที่2คือการปราบปรามนะคะการปราบปรามก็คือจะเกิดขึ้นก็คือต้องมีความผิดเกิดขึ้นแล้วเราถึงค่อยไปปราบเขาถูกป่ะคะป้องกันก็คือความผิดยังไม่เกิดเราอาจจะไปแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็เสนอให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทราบว่าตอนนี้นะมีบุคคลคนนึงที่น่าสงสัยและอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดแล้วก็เลยรีพอร์ตรายงานตัวนี้ไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะคะเพื่อให้เขาไปเฝ้าสังเกตการหรือไปสืบสวนขยายผลต่อไปนะคะมาอีกอย่างนึงนะคะในส่วนของบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปปง.ของเรานะคะคือปปง.ของเราอะค่ะดูเหมือนกับไม่ค่อยอินเตอร์เนาะแต่ที่แอบขายของนิดนึงว่าปปง.ของเราอะค่อนข้างจะมีความเป็นinternational นิดนึงเพราะว่าปปง.ของเรานี่มีทั่วโลกนะคะแต่ไม่ใช่เป็นสาขาแต่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีเนื้องานในลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งในต่างประเทศค่ะเขาจะเรียกว่า financial intelligence unit นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วคือเขาจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะคะก็เขาก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างที่ในส่วนที่ทำแต่ในต่างประเทศนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นองค์กรใหญ่เลยแต่ของปปง.ของเรานี่ด้วยความที่เรามีภารกิจส
3อย่างด้วยกันอย่างที่เห็นในสไลด์นี้นะคะก็คือทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำในส่วนของ FIU อะค่ะมีจำนวนไม่มากนักนะคะเพราะว่าต้องแบ่งภารกิจต่างๆไปทำงานในส่วนต่างๆนะคะซึ่งโดยหลักอะค่ะเราจะมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานนะคะก็คือ3ส่วนคืออันแรกเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายซึ่งอย่างที่ทราบก็คือเราจะมีกองคดีที่ดำเนินคดีในแง่ของรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนออัยการเพื่อสู่กระบวนการทางศาลต่อไปนะคะและในส่วนของการกำกับและดูแลกำกับใครดูแลใครตรงนี้ก็คือเราจะกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ดีหรือกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีหน้าที่รายงานตามพรบ.ของเรานะคะและส่วนที่3ก็คือในส่วนของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับหน่วยงานปปง.ทั้งโลกนี้เขาจะมีลักษณะเดียวกันเราจะมีความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในส่วนของปปง.ทั่วโลกก็คือเราจะเรียกว่ากลุ่มเอ็กมอนนะคะเราก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันระหว่างปปง.ประเทศไทยปปง.ฮ่องกงหรือปปง.อเมริกานะคะแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยเนื้องานก็คือจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะในส่วนของการดำเนินการทางทรัพย์สินนะคะของทางปปง.เราจะเริ่มขึ้นเมื่อไรนะคะอันนี้พี่อาจจะพูดเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านผอ.เขาก็ได้กล่าวนำเรียนไปแล้วนะคะก็คือเราจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีปรากฏนะคะผลสืบสวนของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเป็นบุคคลที่แบบน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นคนที่มีถูกรายงานในรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนะคะหรือในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นๆร้องขอหรือรายงานมาที่สำนักงานปปง.ของเรานะคะก็คือเราจะกำหนดในระเบียบสำนักนายกนะคะให้ภาคตำรวจนะคะรายงานกรณีที่ปรากฏนะคะความผิดมูลฐานขึ้นรายงานมาที่ปปง.นะคะแล้วทีนี้เราก็คือจะมีการดำเนินการต่อไปนะคะหรือในกรณีร้องทุกข์กล่าวโทษหรือมีการจับกุมเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่การตรวจค้นพวกเคหสถานต่างๆหรือยานพาหนะนะคะซึ่งมีบางเคสค่ะสำนักงานปปง.ของเราค่ะก็อาจจะมีการตั้งต้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสกัดรถคันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเขาอะตรวจจับรถคันหนึ่งซึ่งท้ายรถเขาค่ะมีเงินอยู่จำนวนมากถูกป่ะคะถามว่าเขาทำผิดอะไรคือเบื้องต้นนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าเขาทำผิดอะไรแต่ปรากฏว่าเขาอะขนเงินเต็มท้ายรถเลยก็มูลค่าหลายล้านบาทถูกป่ะคะถ้าโดยหลักแล้วเอ้ยแล้วเงินมันผิดตรงไหนล่ะแล้วเราจะมีอำนาจในการจับกุมเขายังไงถูกป่ะคะปรากฏว่าก็พนักงานตำรวจนะคะเขาก็รู้สึกว่ามีเซนส์ดีมากเลยเขาก็ได้กลิ่นยาเสพติดเนาะติดตามแบงค์ต่างๆก็คือมันอาจจะมีผงละอองปลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาตรงนี้ค่ะไปตรวจสอบกับนิติวิทยาศาสตร์ของเขาก็ปรากฏว่าเอ้ยมีสารเสพติดเจืออยู่บนพวกธนบัตรที่เขาขนย้ายมาตรงนี้ค่ะถามว่าเขาไม่ได้ผิดนะคะในแง่ของเขาเป็นผู้ค้ายาเสพติดถูกป่ะคะแต่ทรัพย์ตรงนั้นค่ะเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตรงนี้ค่ะเราก็สามารถตั้งต้นสืบคดีตรงนั้นต่อได้นะคะหรือแม้แต่กรณีที่มีการร้องเรียนเบาะแสต่างๆนะคะปปง.ของเราก็คือจะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับสำนักงานปปง.ของเราด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ของปปง.ของเรามีประมาณ 4-500 คนนะคะแต่เราต้องดูแลประชาชนไม่ต่างกับตำรวจนะคะซึ่งเราต้องดูแลของคนทั้งหมดทั้งประเทศก็คือประมาณ60กว่าล้านคนซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะว่าปปง.เราสามารถที่จะไปทราบทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีภาคประชาชนเนี้ยค่ะคอยเอาข้อมูลแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานปปง.ของเราก็อาจจะทำเป็นหนังสือแจ้งว่าบุคคลคนนี้มีพฤติการน่าสงสัยอย่างไรก็อธิบายเหมือนเขียนจดหมายน้อยมาหาปปง.แล้วเราก็จะมีส่วนที่ทำการสกัดนะคะข้อมูลที่ได้จากเรื่องร้องเรียนที่ภาคประชาชนส่งมาเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ขยายผลต่อไปนะคะหรือแม้แต่ในกรณีที่ปปง.เราพบการกระทำความผิดเองอย่างที่บอกก็คือในรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของสำนักงานปปง.ของเราที่เราสามารถตั้งต้นคดีเองได้นะคะ
หลักสรุปโดยคร่าวๆนะคะว่าเราจะดำเนินการหรือพิจารณาดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพ.ร.บ.ปปง.เมื่อไรนะคะเราขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก3องค์ประกอบด้วยกันค่ะอันแรกคือต้องปรากฏการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นนะคะอันที่2ก็คือต้องมีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะส่วนอันที่3ก็คือต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านะคะมีการจำหน่ายจ่ายโอนปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดนั้นๆ นะคะตรงนี้ค่ะก็คือบางทีค่ะเราทราบแล้วว่าเขากระทำความผิดแต่เราตรวจแล้วไม่พบทรัพย์ถามว่าถ้าเป็นน้องน้องจะดำเนินการต่อหรือเปล่าก็คือคงไม่ถูกเปล่าคะเพราะว่าการที่เราอะดำเนินคดีหนึ่งเคสนี้เราต้องใช้ทรัพยากรคนจำนวนมากหรือบางทีเราต้องมีการไปเคสซิ่งตามพื้นที่ต่างๆหรือสถานที่เกิดเหตุต่างๆตรงนี้มันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของรัฐนะคะเราก็ต้องมีการพิจารณาค่ะผ่านการอ่านรองของคณะกรรมการธุรกรรมในการพิจารณาว่ามันครบองค์ประกอบตรงนี้หรือเปล่าและคุ้มค่าที่จะดำเนินคดีหรือไม่นะคะมาในส่วนของกองข่าวกรองทางการเงินนะคะที่พี่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็คือพี่ก็อยู่ในกองข่าวกรองทางการเงินมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะก็รู้สึกเริ่มอิ่มตัวในระดับนึงก็คืออนาคตอาจจะหาทางขยับขยายที่จะไปทำในส่วนอื่นนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ก็อธิบายให้ทราบก่อนว่าการทำงานของเรามีภารกิจในการทำงานอย่างไรก็ล้อจากที่เมื่อสักครู่นี้ภารกิจหลักของสำนักงานของเรานะคะก็คือมีการทำงานเชิงรุกแล้วก็เชิงรับนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันในส่วนกองข่าวกรองทางการเงินของเราก็คือมี2ภารกิจหลักๆนะคะในส่วนของเชิงรุกนอกเสียจากที่พี่บอกว่าเราทำรายงานไปที่สถานีตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเพื่อเขาไปขยายผลแล้วเราก็มีการจัดทำสถานการณ์นะคะในแต่ละห่วงระยะเวลาต่างๆเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นในกรณีที่บอลโลกเนาะในกรณีบอลโลกนี้เราก็ทราบแล้วว่าความผิดไหนที่จะสุ่มเสี่ยงต่อห่วงเวลานั้นๆก็คืออย่างที่ทราบๆคือเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมประเภทการพนันถูกป่ะคะไม่ว่าการพนันออนไลน์ก็ดีหรือการพนันที่ตั้งโต๊ะบอลต่างๆก็ดีแล้วก็จะมีการแบบมีกองหรือมีส่วนงานนะคะที่คอยดูหมายเหตุหรือลักษณะพฤติการการทำธุรกรรมในแต่ละห่วงเวลานั้นว่ามันอาจจะเกิดอาชญากรรมในแง่ไหนในห่วงเวลานั้นๆหรือไม่นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือในแง่ของการทำงานเชิงรับเราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็คือทางส่วนของพี่จะทำงานในแง่ของเป็นนักสืบบนโต๊ะทำงานพี่ไม่ได้ไปสืบสวนข้างนอกนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่นกับฐานข้อมูลของเรานะคะที่มีอยู่นะคะก็คือในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็ส่งต่อการทำงานของเราจะเป็นลักษณะการส่งไม้ผลัดนะคะไปยังหน่วยงานในปปง.นะคะคือมันเป็นการยากที่คนหนึ่งคนจะวิ่งตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้ววิ่งรอบสนามมันจะรู้สึกเหนื่อยถูกเปล่าคะแต่ของทางปปง.ของเราก็คือจะส่งจากกองที่1ไปกองที่2ที่3ที่4คือส่งเป็นไม้ผลัดต่อกันไปนะคะซึ่งถามว่าการทำงานแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีคือจะไม่เกิดความเหนื่อยล้าในการที่เราถือ1คดีถือมาปีกว่าแล้วยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงอันนี้คือเกิดความเครียดถูกป่ะคะเราทำตั้งแต่สตาร์ทจนจบเนี่ยมันเหนื่อยมากทางปปง.ของเราก็เลยดีไซน์รูปแบบการทำงานนะคะเป็นเหมือนลักษณะการส่งหมายผลัดนะคะแต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือแต่ละคนก็จะทราบเฉพาะหรือในหน้าที่ของเขานะคะเหมือนพี่เองถ้าถามว่าพี่คงไม่มีความรู้ความสามารถในการเข้าใจในรูปคดีทั้งหมดในเรื่องนั้นๆแต่พี่ก็อาจจะเข้าใจในแง่ของเส้นทางการเงินถูกป่ะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือมันจะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆเพราะหน่วยงานอื่นๆนี่คือ1คนถือ1สำนวนแล้วไปจนจบนะคะแต่ของปปง.นี่คือจะแบ่งช่วงในการทำงานนะคะในส่วนของการสืบสวนทางการเงินนะคะก็ที่บอกคือเราจะมาพูดในส่วนของการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนะคะตอนนี้ก็คือเราจะมาเล่นในส่วนของข้อมูลแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนน้องอาจจะได้ยินจากวิทยากรก่อนหน้านะคะและบางส่วนก็อาจจะสรุปโดยเร็วให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะในโปรเซสหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะอันแรกก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเราต้องรู้ก่อนว่าข้อมูลที่อยู่ในมือของเราที่เราจะเล่นกับเขาอะมีอะไรบ้างนะคะ
อันที่สองก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการเราใช้อะไรในการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเอาท์พุตหรือผลลัพธ์ที่เราวิเคราะห์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของเรานะคะเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานจากข้อมูลต่างๆนะคะถ้าเปรียบเสมือนรูปทรงคณิตศาสตร์ก็คล้ายๆกับสามมิติ 3D อะไรประมาณนั้นที่มีทั้งกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกันและกันตลอดเวลานะคะโดยหลักๆแล้วเราก็จะมีข้อมูลอยู่3ด้านนะคะอันแรกก็จะเป็นข้อมูลแรงงานธุรกรรมทางการเงินอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกหลักเลยนะคะก็คือถามว่าปปง.ของเราไม่เก่งนะคะถ้าเทียบกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆแต่เรามีข้อได้เปรียบนะคะกว่าหน่วยงานอื่นๆคือเรามีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองในส่วนของรายงานธุรกรรมทางการเงินก็คือแต่ละหน่วยงานค่ะก็จะมีการดีไซน์หรืออำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะปปง.เราก็คือจะดูรู้สึกว่าเราค่อนข้างโชคดีนะที่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนตรงนี้ในส่วนของรายงานธุรกรรมทางการเงินถามว่ารายงานธุรกรรมทางการเงินนี้มันจะวิเศษหรือมันจะดีอย่างไรนะคะคือโดยหลักแล้วค่ะพยานหลักฐานตรงนี้เป็นพยานหลักฐานที่ไม่โกหกเนาะไม่เหมือนพยานบุคคลที่จะมีการโกหกไปเรื่อยสถานการณ์เปลี่ยนความกดดันเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนแล้วแต่บริบทเนาะแต่ในส่วนของพยานหลักฐานตรงนี้ค่ะที่เป็นรายงานธุรกรรมทางการเงินคือสิ่งที่บุคคลนะคะได้กระทำขึ้นนะคะแต่ถูกเรคคอร์ดในแง่ของธนาคารรายงานมาที่สำนักงานปปง.ของเรานะคะส่วนข้อมูลอีกข้อมูลนึงนะคะที่จำเป็นต่อการขยายผลนะคะก็จะเป็นข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์นะคะตรงนี้คือทำให้เราสามารถขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้นะคะคืออย่างของปปง.จะต่างกับในแง่ของการดำเนินการทางอาญาทั่วไปเนาะของเราคือเราจะเน้นในส่วนของการดำเนินการทางแพ่งถูกป่ะคะทางแพ่งนี่คือทรัพย์อะค่ะมันสามารถเคลื่อนย้ายไปได้เคลื่อนย้ายไปคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งคนที่รับเงินนะคะก็ไม่ใช่คนที่ร่วมกระทำความผิดอาญาแต่เขารับทรัพย์ไปตรงนั้นนะคะก็คือถือว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องในแง่ของความผิดมูลฐานฟอกเงินนะคะแต่ในอาญาเขาไม่เกี่ยวข้องซึ่งหน้าที่ของเราคือพยายามที่จะขยายให้ไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อเป้าประสงค์ในการติดตามทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดกลับให้ตกมาเป็นของแผ่นดินนะคะส่วนอีกอย่างนึงก็คือเป็นข้อมูลแวดล้อมในกรณีที่พี่นั่งอยู่กับที่นั่งอยู่ที่สำนักงานปปง.พี่จะไม่ทราบในตัวบริบทของข้อมูลพยานแวดล้อมต่างๆถูกป่ะคะแต่พี่ก็อาศัยกรณีที่ทางพนักงานสอบสวนทำเรื่องมาในกรณีที่บรรยายสรุปในแง่ของพฤติการผลการสอบปากคำก็ดีการรวบรวมพยานหลักฐานก็ดีตรงนี้สามารถจะเกื้อกูลต่อกันและกันได้นะคะก็คือเราก็จำเป็นที่จะใช้ข้อมูลในทางอาญาเพื่อมาสนับสนุนหรือขยายผลหรือรวบรวมพยานหลักฐานในแง่ของคดีทางทรัพย์สินหรือทางแพ่งต่อนะคะฐานข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนะคะก็จะมีด้วยกันหลักๆนะคะก็คือตามสไลด์ก็แบ่งออกเป็นกลุ่มปิ้งนะคะเป็นกลุ่มๆก็คือตามที่พี่ได้กล่าวมาแล้วนะคะในแง่ของข้อมูลทะเบียนราษฎร์ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะทุกครั้งที่เราได้รายชื่อจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการรายงานมาที่เราก็ดีหรือร้องขอข้อมูลมาที่สำนักงานปปง.ก็ดีทุกครั้งเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะทะเบียนราษฎร์นะคะเพราะว่าอะไรบางทีแล้วด้วยความที่พนักงานสอบสวนเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนาะเวลาพิมพ์งานพิมพ์อะไรอาจจะมีตกหล่นเลข13หลักอาจจะร่วงหล่นบ้างอะไรบ้างหรือผิดบ้างก็เป็นไปได้แต่เราก็จะต้องมาทำการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะเวลาแบบเพื่อกันเหนียวอีกรอบนึงซึ่งอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าพี่จะต้องตรวจสอบในส่วนของการซ้ำของชื่อสกุลปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยเราอะชื่อสกุลซ้ำแบบมีเยอะมากโดยเฉพาะกรณีที่เป็นแบบนามสกุลสั้นๆพวกตระกูลแซ่ต่างๆเนาะ
แล้วบังเอิญชื่อก็บังเอิญตรงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องแบบพิสูจน์ทราบตัวบุคคลให้แน่ชัดนะคะว่ามีการซ้ำกันหรือเปล่านะคะในกรณีที่ปรากฏว่าชื่อที่เขาให้มามีชื่อซ้ำพี่ก็จะเวฟคือจะไม่หาชื่อในการค้นหาข้อมูลในฐานพี่ก็จะไปใช้ ID แทนเนาะเพราะเป็นการกันเหนียวแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าเขาไม่มีชื่อซ้ำละพี่ก็จะหาทั้งชื่อและทั้ง ID ในฐานข้อมูลของปปง.เหตุผลทำไมพี่ต้องหา2รอบเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือการรายงานธุรกรรมมาที่สำนักงานปปง.ของเราค่ะจะเป็นการรายงานโดยมนุษย์พนักงานแบงค์เขารายงานมานะคะถ้าเกิดมันไม่เป็นแบบออโตเมติกอะพนักงานของแบงค์เขาจะรายงานมาที่ปปง.การใส่ข้อมูลลงในคอลัมน์หรือฟิลที่เรากำหนดบางทีเขาอาจจะใส่ครบบางทีเขาอาจจะไม่ใส่ไม่ครบถูกป่ะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะกวาดข้อมูลนะคะให้ได้เยอะที่สุดแต่ทั้งนี้เราก็ต้องทำให้เกิดความถูกต้องที่สุดด้วยเนาะพี่จำเป็นต้องหาทั้งสองอย่างนะคะคือด้วย ID แล้วก็ด้วยชื่อสกุลนะคะอันต่อมาคือในแง่ของฐานข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรถามว่าทำไมพี่ต้องหาถูกป่ะคืออาจจะสงสัยคืออย่าลืมว่าซับอะค่ะมันสามารถคล้ายๆเหมือนมีเท้าอ่ะคือมันไม่ได้เดินเองแต่มันติดไปกับคนที่ไปนะที่เขาอยู่ด้วยเช่นหลายๆกรณีนะคะก็คือเดี๋ยวนี้คนที่จะฟอกเงินอ่ะเขาคงไม่มาฟอกในประเทศแล้วเนาะเพราะว่าเรายุคโลกาภิวัตน์ถูกป่ะบวกกับค่าตั๋วเครื่องบินมันถูกอ่ะเนาะใครๆก็ไปเมืองนอกมันได้แล้วโดยเฉพาะประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่เป็นประเทศที่ถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินโดยเฉพาะประเทศที่ดูเหมือนสวีไลดูเหมือนประเทศที่เจริญนะคะเช่นฮ่องกงหรือสิงคโปร์พวกนี้เรามองว่าเฮ้ยเป็นประเทศที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วว่าเขาจะเสี่ยงอะไรล่ะถูกป่ะแต่ในแง่ของการที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วค่ะโดยระบบทางการเงินของเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะเอื้อระบบทางการเงินของเขาเอื้อต่อการที่อาชญากรค่ะจะใช้ระบบทางการเงินของเขาในการฟอกเงินเนาะเช่นกรณีที่อย่างฮ่องกงค่ะเขาจะมีการปิดบังข้อมูลของลูกค้าที่มาทำธุรกรรมเขาถูกป่ะสมมติพี่จะฟอกเงินเนี่ยโอ้ตัวดีเลยพี่ก็จะบินไปฮ่องกงค่าตั๋วเครื่องบินไม่กี่พันหรอกถูกป่ะมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่านะคะแม้ว่ากฎหมายของเราจะกำหนดนะคะว่าให้มีการรายงานหรือสำแดงนะคะเงินตราต่างประเทศที่มีการเข้าออกระหว่างประเทศนะคะแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มตรวจเนาะเจอก็โชคร้ายไปถ้าไม่เจอก็โชคดีไปก็วัดดวงเนาะมันก็หาช่องทางกันไปว่าอาชญากรอ่ะเขาจะคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนปกติอ่ะเขาจะคิดแบบล้ำไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็ในส่วนของรายงานธุรกรรมทางการเงินของปปง.ของเรานะคะเราจะมีอยู่2ฐานหลักๆนะคะมีชื่อเล่นเนาะชื่อเล่นก็คือ AERS กับ ERS นะคะก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายซ้ำอีกรอบนึงนะคะหรืออาจจะแอบถามว่าใครจำได้บ้างจากวิทยากร2ท่านที่เคยบรรยายมานะคะว่ามีเกณฑ์การรายงานเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวพี่อาจจะแอบถามเนาะต่อมาในส่วนของการจดทะเบียนนิติบุคคลตรงนี้ค่ะถามว่าทำไมเราต้องตรวจเพราะว่าการที่คนตั้งแต่3คนขึ้นไปมาก่อตั้งเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลน่ะถามว่าถ้าพี่ไม่รู้จักแต่อีก2คนนั้นน่ะพี่จะเรียกให้เขามาทำธุรกิจกับพี่หรือเปล่าถูกป่ะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง3คนนี้ต้องเป็นคนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่าลืมนะคะคอนเซ็ปต์ของปปง.คือการติดตามทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดเราพยายามที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของประวัติการดำเนินคดียาเสพติดหรือประวัติอาชญากรรมต่างๆตรงนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากสำนักงานปปส.ที่ยอมให้ทางปปง.เราได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่เราสงสัยเคยถูกดำเนินคดีผักต่อของตามพ.ร.บ.ของปปส.หรือไม่นะคะตรงนี้มันก็ถือว่าปปส.นี่เป็นพันธมิตรของปปง.ของเรานะคะซึ่งการเริ่มต้นของพ.ร.บ.ปปง.ของเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะจากยาเสพติดก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านต่อกันนะคะคือการที่เราพยายามสร้างพันธมิตรในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือในการสร้างคอนเนคชั่น
เวลามาอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามที่จะรู้จักอีกฝ่ายนึงหรือเพื่อนเราพยายามสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะทำไมพี่ถึงบอกให้น้องๆพยายามทำความรู้จักต่อกันไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ดีนะคะก็คือในอนาคตเราไม่ทราบหรอกว่าเพื่อนของเราอาจจะไปสอบบรรจุได้หน่วยงานไหนอย่างไรแล้วในอนาคตถ้าเกิดเราทำความรู้จักต่อกันแล้วเราสามารถที่จะไหว้วานว่าเฮ้ยคุณครับช่วยตรวจตรงนี้ให้ผมก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือให้เลขาหรือเบอร์หนึ่งของที่ทำงานน่ะมาขอข้อมูลที่หน่วยงานของคุณตรงนี้ค่ะมันจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเราในกรณีที่เป็นคดีที่เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถช่วยกันได้แต่ในเมื่อเราสัญญาไว้แล้วว่าเราอ่ะจะขอข้อมูลและจะทำหนังสือมาก็อย่าลืมทำต่อด้วยเนาะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราเข้าไปตรวจค้นข้อมูลตรงนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่เองถูกเปล่าคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชนค่อนข้างเป็นความลับหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ต้องพยายามเพรสเซฟให้ความปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราติดต่อด้วยนะคะต่อมาในส่วนของข้อมูลทะเบียนรถนะคะตรงนี้ก็คือมาในแง่ของติดตามทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดแล้วหรืออาจจะเป็นสำนักงานที่ดินตรงนี้ค่ะก็คือน้องๆ อาจจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะว่าเราจะไปตามทรัพย์จากที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วบางทีข้อมูลทะเบียนรถก็จำเป็นต่อการขยายผลเหมือนกันเช่นกรณีที่มีเบาะแสที่ประชาชนร้องเรียนมาที่ปปง.เขาอาจจะรายงานถึงพฤติการโดยรวมบวกกับพาหนะในสถานที่เกิดเหตุตรงนั้นด้วยว่าอาจจะมีรถทะเบียนเลขที่1111เข้าออกบ้านนี้ในยามวิกาลอยู่เป็นประจำตรงนี้ค่ะเราก็สามารถขยายผลจากทะเบียนรถตรงนั้นได้ว่าคนที่ถือครองนะคะรถทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นใครแล้วเราก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเป็นการสันนิษฐานหรือขยายผลในการติดตามต่อไปได้นะคะต่อมาก็คือในส่วนของแหล่งข้อมูลข่าวเปิดนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าข้อมูลข่าวเปิดที่ดีของคนเราในปัจจุบันก็คือ Google นะคะ Google เป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะเพราะว่าบางทีแล้วหลายๆครั้งคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ลงในฐานข้อมูลแต่ Google ไปหมดแล้วเขาทราบคือเก็บเรคคอร์ดแล้วแต่ถามว่ามันก็เราก็ต้องมีการรีเช็คกลับไปหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่าลืมว่าพยานหลักฐานของเราต้องผ่านในรูปแบบของเป็นทางการซะส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่บอกว่าเชื่อ Google 100% เพราะ Google ก็มีโอกาสพลาดแต่เพียงแต่ Google ก็สามารถช่วยเราได้อันไหนที่ทำให้ช่วยในการทำงานเราได้เราก็ลองใช้มันดูนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องเอาความถูกต้องมาด้วยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นอย่างที่พี่ยกตัวอย่างนะคะก็คือพนักงานสอบสวนส่งข้อเท็จจริงต่างๆในรายงานการตรวจค้นหรือการจับกุมมาให้เรานะคะมาในส่วนของฐานข้อมูลนะคะของทางปปง.ของเรานะคะข้อมูลของเราอันแรกก็คือข้อมูล AERS นะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา13นะคะมาตรา13ของเราจะมีตั้งแต่พ.ศ.2542นะคะทำไมที่ต้องบอกห่วงเวลาให้น้องทราบเพราะเวลาประสานมาที่ปปง.ของเราเราจะได้ทราบว่าฐานนี้ขอบเขตหรือวงจำกัดของข้อมูลมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะเพราะบางทีแล้วแบบเอ้ยทำไมฐานนี้มาถึงห้วงนี้ทำไมอีกฐานนึงมาถึงแค่ห้วงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทราบไว้ว่าสิ่งที่เวลาประสานมาปปง.จะได้อะไรกลับไปและในห้วงระยะเวลาไหนบ้างนะคะในส่วนของข้อมูลประเภทนี้นะคะข้อมูล AERS หลักๆนะคิดเซ็นเตอร์ว่าเป็นข้อมูลหลักๆที่เราใช้ก็คือจะมี3ประเภทนะคะแต่จริงๆแล้วก็จะมี4นะคะจะเป็นปปง .1-01-04 นะคะแต่หลักๆแล้วที่เราจะเจอบ่อยๆก็จะเป็น 1-01-02-03 นะคะแล้วก็04ที่แถมด้วยแล้วกัน01ก็คือรายงานธุรกรรมเงินสดนะคะเมื่อเช้านี้ใครจำได้บ้างคะว่าธุรกรรมเงินสดที่กำหนดในพ.ร.บ.ของเรานะคะมีเกณฑ์ขั้นมีเกณฑ์ที่ต้องรายงานตั้งแต่มูลค่าเท่าไหร่เอ่ย2ล้านโอเคโอ้ยเก่งอ่ะงั้นพี่ไม่สอนแล้วดีป่ะโอเคพี่สอนเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่รู้ว่าน้องๆทุกคนเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนมากเลยถือเป็นแบบว่าวัฒนธรรมในการเรียนรู้ที่ดีนะคะ
ปปง.ของเราพ.ร.บ.ของเรานั้นกำหนดคือรายงานธุรกรรมเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปกรณีที่ลูกค้าไปทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเหมือนกับหน้าเคาน์เตอร์นะคิดง่ายๆเลยเงินสดถึงเงินสดไปฝากถอนนะคะเงินออกจากเคาน์เตอร์แล้วคนที่รายงานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นั้นๆนะคะถ้าถึง2ล้านบาทปึ๊บเขาก็จะรายงานมาที่ปปง.ถามว่าการถูกรายงานตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขากระทำความผิดเนาะเพียงแต่ว่าเขามีเกณฑ์ที่ต้องรายงานมาที่ปปง.บอกแล้วไงว่าปปง.ของเราจะเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพราะยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคสงครามทางข้อมูลข่าวสารใครที่ถือข้อมูลไว้เยอะถือว่าคนนั้นได้เปรียบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตามแต่เนาะอย่างอเมริกาเวลาเขามาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อ 100% หรอกเขาหวังข้อมูลจากเราเวลาแบบว่าให้จัดอบรมสัมมนาหน่วยงานต่างๆหรืออะไรก็ตามนะคะเขาต้องการคอนเนคชั่นหรือข้อมูลต่างๆจากของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะในส่วนของธุรกรรมประเภทที่2คือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินนี้คือทรัพย์สินอะไรก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เป็นการซื้อขายจำนองนะคะพวกบ้านที่ดินนะคะมูลค่าตั้งแต่กี่ล้านเนาะพี่จำไม่ได้แล้ว5ล้านโอเคค่ะตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะคะผู้ที่มีหน้าที่รายงานมาที่เราก็คือจะเป็นกรมที่ดินหรือธนาคารในกรณีที่ลูกค้ามีการเอาบ้านไปเข้าจำนองถูกเปล่าคะแล้วเขาก็เอาเงินมาให้เราตรงนี้ค่ะธนาคารก็จะรายงานมาที่ปปง.ของเรานะคะแล้วอันที่3ก็คือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนะคะชื่อก็บอกแล้วว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่มีความน่าสงสัยในตัวเดี๋ยวพี่อาจจะมีตัวอย่างให้ดูขำๆหรือสนุกๆนิดนึงนะในส่วนตรงนี้ว่ายังไงล่ะที่คือความน่าสงสัยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะซึ่งตรงนี้ค่ะปปง.จะมีเกณฑ์ในการรายงานหรือเปล่ามีไหมนึกออกไหมมีเกณฑ์เปล่าตรงนี้นะคะปปง.ของเราจะไม่มีเกณฑ์ในการรายงานนะคะว่าตั้งแต่กี่บาทถึงรายงานมาที่ปปง.คือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารเห็นว่าลูกค้าคนนี้เขามีพฤติกรรมที่แบบน่าสงสัยมากรูปพรรณสันฐานก็ดีหรืออะไรก็ดีอ่ะเขาอาจจะรายงานมาที่ปปง.ของเรานะคะบวกกับเขาอาจจะดูในส่วนของการแสดงตนของลูกค้าตอนที่มาขอเปิดบัญชีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าการทำ KYC ถูกป่ะคะทุกครั้งที่เราเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารเขาจะให้เรากรอกแบบฟอร์มถูกป่ะเหมือนกรอกแบบฟอร์มสมัครงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เราทราบถึงข้อเท็จจริงในส่วนของอาชีพหรือรายได้ของแต่ละเดือนซึ่งถามว่าธนาคารก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์หรอกนะว่าสิ่งที่ลูกค้ารายงานมาที่เราอ่ะถูกหรือผิดหรือจริงหรือเท็จหรืออะไรเพียงแต่เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปพื้นฐานในการพิจารณาของธนาคารที่จะกลับมาดูลูกค้าบวกกับพฤติการของลูกค้าในการทำธุรกรรมนะคะแล้วก็รายงานในส่วนของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมาที่ปปง.ของเรานะคะทางธนาคารก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าฟรอดนะคะฟรอดนี่ก็คือเหมือนกับทำเกี่ยวกับมอนิเตอร์พฤติการของลูกค้าที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะคะต่อการที่ทุจริตนะทุจริตอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แค่ทุจริตในแง่ของพนักเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเนาะเขาดูในแง่ของทุจริตที่แบบไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องหรืออาจจะโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางธนาคารหลายๆธนาคารโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ๆเขาก็จะลงทุนตรงนี้นะคะคือในการที่จะจัดตั้งเป็นกองหนึ่งส่วนงานหนึ่งแล้วจะใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการที่จับพฤติกรรมของลูกค้าของธนาคารนั้นๆนะคะแล้วเขาพอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเขาจับมาแล้วเขาก็จะดีดข้อมูลมาที่ปปง.แต่อาจจะไม่ได้ทันทีเขาอาจจะเหมือนกับมีการสแกนอีกรอบนึงว่าสิ่งที่รายงานมาเป็นยังไงถูกต้องไหมแล้วก็ส่งรายงานมาที่ปปง.ของเรานะคะตรงนี้ก็คือถามว่าทำไมเขาต้องทำเพราะว่าหากธนาคารนะคะไม่ได้รายงานมาที่ปปง.ของเราถ้าหากในภายหลังเราทราบว่าลูกค้าคนดังกล่าวกระทำความผิดมูลฐานของเราเราก็จะเอาข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะไปเปรียบเทียบปรับกับธนาคารอีกทีนึงเนาะเพราะอย่างที่พี่บอกว่าส่วนงานของเราจะมีส่วนกำกับและดูแลสถาบันการเงินตรงนี้ก็จะมีเปรียบเทียบปรับตามแต่ละคดีแต่ละเคสถามว่าทำไมเราถึงทราบว่าเฮ้ยเราจะปรับคนนี้ล่ะถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างธนาคารที่1กับธนาคารที่2ธนาคารที่1เขารายงานพฤติการที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าคนนี้แต่
รายงานครั้งที่2ไม่เคยเลยที่จะรายงานเหตุอันควรสงสัยของรายเดียวกันถูกป่ะคะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมธนาคารนี้ถึงลืมหรือไม่ได้รายงานมาให้ปปง.เราทราบถูกป่ะคะเป็นตัวเหมือนกับเป็นการ cross check กันนะคะการทำงานของปปง.เราพยายามที่จะทำงานในแง่ของพยายามดูบริบททุกอย่างแล้วก็เหมือนกับคอสเช็คว่าอีกฝ่ายนึงได้ทำตามพรบของเราถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็จะเปรียบเทียบปรับกันไปนะคะส่วนรายงานอีกอันนึงเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงรายงานอีกอันนึงก็คือปปง.1/04เนาะเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยประกันชีวิตต่างๆนะคะน้องๆก็สามารถกลับไปดูนะคะในรายงานในพรบของเราได้นะคะในส่วนของประกันภัยก็จะมีแยกเป็นประกันประกันชีวิตประกันเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็ยังมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วยนะคะในตัวรายงานของเรานะคะก็1/04/1/2/3นะคะแล้วแต่ประเภทก็คือกลับไปดูได้นะคะมาดูในตัวอย่างของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเนาะไอ้ตรงนี้คือพี่หยิบยกมาสักตัวอย่างนึงเผื่อให้น้องได้เห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้สงสัยอะมันสงสัยยังไงเนาะเดี๋ยวพี่จะอ่านเร็วๆเผื่อน้องจะได้ดูไปด้วยตอนที่ลูกค้าของธนาคารนะคะรายนายสอเสือนะคะได้เดินทางเปิดบัญชีกับธนาคารสาขาอีกซีพัทยานะคะเลขที่บัญชี XXX เมื่อวันที่30 มิถุนา 58ด้วยมูลค่าเงินนะคะในการเปิดบัญชีก็คือ500 บาทนะคะและในวันเดียวกันได้มีการถอนเงินออกไปเนาะอาจจะถอนแล้วใกล้เคียง500อ่ะเท่าที่ถอนได้แล้วกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าทิ้งไว้สัก100นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยลักษณะแล้ว500เนี่ยโดยทั่วไปถ้าโดยคนปกติอ่ะเราก็จะคา500ไว้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้บัญชีนั้นเนาะคือจะไม่มีการถอนออกทันทีเลยต่อมานะคะรายงานธนาคารก็เขียนมาต่อมาว่าเนื่องจากลูกค้ารายดังกล่าวค่ะมีการได้รับเงินโอนนะคะจากผ่านทาง Western Union นะ Western Union คืออะไร Western Union เป็นบริษัทหนึ่งอะที่ให้บริการในการโอนเงินระหว่างประเทศหลักๆของโลกนี้ก็คือจะมี2บริษัทใหญ่ๆก็คือ Western Union กับ MoneyGram เนาะที่เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเราก็จะไปทำธุรกรรมผ่านบริษัท2บริษัทนี้แต่ทั้ง2บริษัทนี้ก็จะไปแอบแฝงตามธนาคารไปรษณีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนว่าเป็น product หรือการให้บริการเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ่อยครั้งนะคะที่ธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีนะคะก็พบว่าตั้งแต่ที่ลูกค้ามาเปิดบัญชีเนี่ยค่ะมีการโอนผ่านเข้า Western Union บ่อยครั้งนะคะในวันเดียวกันเช่นธนาคารก็ให้ตัวอย่างในส่วนของเดี๋ยวพี่ลืมบอกในส่วนของหมายเหตุนะคะของธุรกรรมที่มีเหตุคนสงสัยอะเราให้กระดาษหน้า A4 ธนาคารเขียนมาเลยเขียนอะไรก็เขียนมาว่าสงสัยอะไรที่มาที่ไปของเรื่องบัญชีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอะไรให้ใส่มาให้เต็มที่ปปง.ก็พร้อมที่จะอ่านยิ่งให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะคะต่อการที่เราจะดูพฤติการหรือข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวพี่เผื่อเอาย้อนกลับมาก็คือเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 58นะคะมีการโอนเงินผ่านช่องทาง Western Union ตั้งแต่เวลา 00.34 นถึง 12.26 นนะคะรวมทั้งหมด14ครั้งเมื่อวันที่11 กรกฎาคม 58นะคะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Western Union ตั้งแต่เวลา00นถึง 08.05 นรวมทั้งหมด104ครั้งนี่เขาก็คือพยายามสรุปยอดให้เราฟังว่าโดยพฤติการน่ะลูกค้าจะชอบโอนเงินในห้วงไหนดึกดื่นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าเมืองนอกเวลาอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องเอามาดูต่ออะไรเงี้ยค่ะและตั้งแต่ที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีจนถึงวันที่13 กรกฎาคม 58นะคะมีการฝากเงินจำนวนทั้งหมด116ครั้งรวมเป็นเงินก็คือ1 ล้านกว่าบาทแล้วก็มีการถอนเงินสดนะเขารายงานมาเรื่อยๆนะคะเสร็จปุ๊บซึ่งจากการรายงานดังกล่าวนี้ค่ะก็คือธนาคารอ่ะไม่ไหวแล้วคือพฤติการมันดูน่าสงสัยแล้วเขาก็อาจจะด้วยความที่ธนาคารที่เราไปเปิดนะคะค่อนข้างจะรู้จักลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวดีถูกป่ะคะเขาอาจจะมีเซนแบบเซนโคนันมาสิงสถิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาคุยกับลูกค้าชวนลูกค้าคุยก็ดีหรืออะไรก็ดีเพื่อที่จะได้รู้จักลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะธนาคารก็เลยแบบสอบถาม
ลูกค้าที่มาทำธุรกรรมนะคะว่าเอ้ยลูกค้าทำอาชีพอะไรกันแน่ทำไมเงินวิ่งไปวิ่งมาแบบเยอะมากแต่เขาคงไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่แกล้งชวนถามหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลว่าลูกค้าประกอบอาชีพคือรับจ้างกางเตียงผ้าใบตามชายหาดเนาะแล้วทีเนี้ยแหล่งเงินที่ได้อ่ะเขาก็บอกบางคนก็ภูมิใจที่จะนำเสนอบางคนก็นู่นนี่นั่นแต่งเรื่องขึ้นมาแต่ก็คือธนาคารเขาก็จะเก็บทุกรายละเอียดที่เขาคุยเพื่อจะนำส่งมาเป็นธุรกรรมให้ทางปปง.รับทราบนะคะลูกค้าก็บอกว่าเขาได้รับเงินมาจากแฟนเขาส่งเงินมาให้แต่ตัวเขาเองเขาจำไม่ได้หรอกว่าแฟนเขาตอนนี้อยู่ประเทศไหนโดยปกติแล้วโดยสภาพของผู้หญิงเนาะถ้าลูกค้าคนนั้นเป็นผู้หญิงเนาะประโยคแรกที่หนูคุยกับแฟนก็คืออยู่ไหนถูกปะทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครแบบว่า WH question มากันเต็มเลย who เป็น where how อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากันเพียบเลยถูกปะเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่เราไม่ทราบว่าณวันนี้แฟนเราอยู่ที่ไหนแทบจะทราบชั่วโมงนี้ด้วยซ้ำไปว่าแฟนเราอยู่ที่ไหนถ้าบางคนติดโทรศัพท์คุยกับแฟนตลอดเนาะนั่นแหละค่ะถึงเป็นเหตุที่ธนาคารนะคะรายงานมาที่เราตรงนี้ค่ะก็คือจะให้เห็นแบบเหมือนกับเป็นมุมมองกว้างๆคือธนาคารสามารถที่จะเขียนพฤติการต่างๆได้มันไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมให้เขาอยู่ในกรอบคือเขาสามารถที่จะส่งข้อเท็จจริงที่เขามองว่าคนปกติไม่ทำกันเวลาพี่ไปแนะนำทางธนาคารในการเขียนรายงานธุรกรรมต้องสงสัยนะคะชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า STR นะคะ Suspicious Transaction เราก็จะบอกธนาคารว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องใช้ตรรกะเยอะในการที่เราจะสงสัยใครเพราะบางทีแล้วการที่เราใส่กรอบเยอะบางทีเราไม่มันเกรงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความบันเจิดในการที่จะเขียนมามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินึกว่าคนปกติไม่ทำอะไรบ้างนะคะส่วนตรงนี้คือเป็นหน้าตานะคะของฐานข้อมูล AERS นะคะ AERS นี้มีตั้งแต่พ.ศ.อะไรแล้วนะพี่จำไม่ได้แล้วพ.ศ.442ค่ะโอเคเก่งมากหน้าตาของเรานะคะเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะก็คือเราก็จะกรอก username password นะคะแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ในการค้นหาข้อมูลเราใส่ชื่อสกุลนะคะและห่วงเวลาที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการค้นหาข้อมูลห่วงเวลาไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ใส่ลงไปแล้วข้อมูลออกมาก็คือจะออกมาในรูปแบบ Excel นะคะสามารถดูได้ทั้งในรูปแบบของ Excel แล้วก็ PDF นะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรามาวิเคราะห์เส้นทางการเงินเราจะใช้รูปแบบ Excel เป็นหลักนะคะต่อมาข้อมูล ERS นะคะตามพ.ร.บ.ป.ง.มาตรา16นะคะตรงนี้กำหนดให้กลุ่ม9อาชีพมีหน้าที่รายงานมาที่ปปง.ของเรานะคะมีเมื่อปี2554นะคะ54เริ่มมีฐานข้อมูลประเภทนี้นะคะกลุ่ม9อาชีพนี้ก็คือน้องสามารถไปดูได้ในพ.ร.บ.ป.ง.คืออาจจะเป็นในส่วนของการให้คำปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็ดีผู้ค้าอัญมณีก็ดีผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ก็ดีหรือตัวแทนในหน้าขายหลักทรัพย์ต่างๆค้าของเก่าทำไมเราถึงออกกฎหมายให้กลุ่ม9อาชีพนั้นมีหน้าที่รายงานมาที่ปปง.เพราะว่ากลุ่ม9อาชีพนี้ค่ะจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรในการฟอกเงินเช่นกรณีที่ซื้อของเก่าเนาะซื้อพระเครื่องมา1อัน1องค์เลยโทษที1องค์เนาะบางทีแล้วพระเครื่ององค์เล็กๆอ่ะหนูเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเดินไปไหนมาไหนก็ได้ถูกป่ะการที่เราจะให้มูลค่าหรือให้ราคาพระเครื่องขึ้นอยู่กับการตกลงกันฝรั่งเขาจะไม่มีหรอกพระเครื่องฝรั่งจะไม่เข้าใจในบริบทของความเป็นไทยเนาะเราก็เลยพยายามดีไซน์ว่าธุรกิจประเภทไหนที่อาจจะสุ่มเสี่ยงแล้วง่ายต่อการพกพาเคลื่อนย้ายทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดหรือแม้แต่เพชรน่ะ1กะรัตอันนี้เดียวเองเนาะเราก็ซื้อมา1กะรัตก็ปาไปกี่บาทแล้วถูกป่ะถ้า10กะรัตก็ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะมันง่ายต่อการพกพาเราถึงต้องออกกฎหมายเพื่อให้บุคคลที่ในกลุ่ม9อาชีพตรงนี้ค่ะมีหน้าที่รายงานมาที่ปปง.ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเวลาน้องขอข้อมูลมาที่ปปง.ของเราธุรกิจหรือประเภทรายงานที่รายงานแล้วเจอกันมากที่สุดก็คือประเภท 1-05-9 นะคะก็คือวงเล็บ9นี่เองนะคะก็คือจะเป็นในกรณีของผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะตรงนี้คือ
เขาก็เช่นพวกTrue Money หรืออะไรพวกนี้ค่ะหรือการจ่ายบัตรเครดิตตรงนี้เขาก็จะรายงานมาที่ปปง.ของเราตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่ลูกค้าเอาเงินมาชำระนะคะหรือโอนเงินโดยถึงเงินสดมาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรายงานมาที่ปปง.หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จับเงินเลยสักบาทเดียวคือการใช้โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโอนเงินมาที่โอนเงินระหว่างกันที่มีมูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไปนะคะจะรายงานมาในฐานข้อมูลของเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลจำนวนมากนะคะที่นำต่อยอดไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลเช่นผู้โอนกับผู้รับโอนหรือบัญชีโอนกับบัญชีรับโอนตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างๆหลายๆหน่วยงานพยายามที่จะใช้ปปง.ในการที่จะเหมือนกับเป็นการสืบสวนเบื้องต้นเนาะเพื่อที่ดีกว่าเป็นไปเหวี่ยงแบงก์อ่ะเข้าใจอารมณ์ป่าวว่าสมมติพี่จะจับนายกมาในกรณีการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเขาจะเหวี่ยงไปทุกธนาคารเลยว่านายกไก่อ่ะเปิดบัญชีที่ไหนอย่างไรบ้างถูกเปล่าคะก็คือแบงก์ไทยพาณิชย์กรุงศรีกสิกรเขาก็จะรายงานมามีหรือมีพบไม่พบหรืออะไรก็ว่าไปถูกเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเขานำส่งข้อมูลหรือประสานมาที่ปปง.ของเรานะคะหากบุคคลคนนั้นเคยถูกรายงานมาเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อบัญชีของคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนนี้มีอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะแจ้งกลับไปที่เขานะคะตรงนี้สามารถช่วยได้นะคะแต่ขอวงเล็บวงซองนิดนึงนะคะว่าคือเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อยมากนะคะก็คือถ้าเกิดทางน้องๆจะส่งข้อมูลมาให้พี่ยินดีแต่ก็เห็นใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีประมาณ13คนนะคะที่ดูแลตรงนี้กับจำนวนประชากรหรือจำนวนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งประเทศซึ่งเราไม่เหมือนกับ DSI ที่สามารถสกรีนได้ว่าอันไหนเป็นความผิดตามคดีพิเศษของเขาถูกป่ะคะแต่ปปง.เรารับหมดค่ะคือเราก็เหนื่อยในระดับมากๆเลยอย่างที่ผอ.เทพสุได้นำเรียนแล้วนะคะว่าความกดดันของปปง.คือเรามีเจ้าหน้าที่น้อยแต่ภารกิจงานของเรามากนะคะถ้าในอนาคตนะคะหากมีการสอบบรรจุหรืออะไรก็ยินดีนะคะมาช่วยๆกันนะคะก็จะได้ทราบว่าความหนักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แข็งแกร่งในอนาคตโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ถึกมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้แก่อย่างนี้หรอกทำงานหนักมันก็เลยแบบว่าหงอกขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือจะเป็นหน้าตา ERS นะคะหน้าตาก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ AERS นะคะแล้วก็เข้า username password เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ชื่อสกุลที่เราต้องการนะคะก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเขาเรียกว่าแบตข้อมูลออกมาพอข้อมูลออกมาปุ๊บเราก็สามารถกดมาเพื่อให้ export to Excel ต่อไปได้นะคะมาในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนะคะส่วนแรกคือเราพูดจบไปแล้วเนาะว่าข้อมูลมีอะไรเวลาน้องทำหนังสือมาที่ปปง.น้องจะได้ข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างโดยหลักๆเนาะอันที่สองคือกระบวนการวิเคราะห์ของเรานะคะเราใช้อะไรในการวิเคราะห์ในกระบวนการวิเคราะห์ของเรานะคะก็อย่างที่บอกคือเราสามารถทำงานได้สองด้านก็คือในส่วนของการวิเคราะห์บุคคลต้องสงสัยก็คือจากในส่วนของรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยปปง.1/03หรือการใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การขยายผลนะคะหรือความสัมพันธ์ทางการเงินนะคะตรงนี้สามารถสนับสนุนในส่วนของการทำงานทั้งในเชิงลับแล้วก็เชิงลึกได้นะคะ การวิเคราะห์ในอดีตของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในกรณีที่เป็นเชิงรุก proactive นะคะเราจะอ่านหมายเหตุธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทุกฉบับโดยส่วนใหญ่นะคะก็ค่อนข้างจะตาลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยยากมากว่าเฮ้ยเราจะเอาเคสนี้ดีไหมหรืออะไรไหมก็คือแต่ละคนแต่ละวิจารณญาณของนักวิเคราะห์แต่ละคนนะคะแต่ละคนก็มุมมองมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะว่าจะหยิบคดีไหนในการมาทำเป็นธุรกรรมต้องสงสัยหรือในเชิงของ proactive นะคะต่อมานะคะในกรณีที่บางครั้งนะคะเราก็อาจจะใช้ iTool นะคะ iTool นี้น้องๆเคยได้ยินชื่อมาก่อนหน้านี้ไหมเอ่ย iTool คงยังเนาะเพราะว่าน้องแนวนิติศาสตร์จ๋ามากเลยเนาะแต่ละคนค่อนข้างจะดูแบบ
คงแก่เรียนในเรื่องกฎหมายเนาะพี่ไม่อยากไปแตะอ่ะเพราะพี่ความรู้นิดเดียวเองนะเรื่องนิติศาสตร์นี่แบบตอนที่สอบนี่พี่ก็สอบไปแต่ละครั้งก็กระอักเลือดเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตเท่าไหร่ก็เรียนเพื่อมีวุฒินะคะแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็มาเน้นในการทำข้อมูลพวกนี้ดีกว่าซึ่งอาจจะเหมาะสมกับจริตของพี่นะคะพี่ก็อาจจะใช้ไอทูในการจับสร้างความเชื่อมโยงธุรกรรมมีจำนวนเยอะข้อมูลมีจำนวนมากมายน้องไม่สามารถที่จะสรุปด้วยมันสมองของน้องแล้วประกอบล่างเป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยมันยากมากถูกป่ะคะเราก็คงที่ต้องหาอะไรแล้วล่ะมาช่วยในการทำให้เราเห็นทิศทางรูปร่างคะเห็นแผนที่ที่เราจะเดินต่อไปนะคะว่าเราจะไปหาใครบุคคลอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะเราก็พยายามใช้ข้อที่ข้อมูลในการจับเช่นธนาคารรายงานธุรกรรมต้องสงสัยเกินกว่า2ธนาคารน้องว่า make sense หรือเปล่าคือเหมือนกับธนาคาร A สงสัยบุคคลคนนึงและธนาคาร B ก็สงสัยบุคคลคนนึงถูกป่ะยิ่งธนาคารหลายๆธนาคารมองไอ้คนคนเดียวกันว่ามันน่าสงสัยนะมันก็ยิ่งน่าสงสัยถูกป่ะคะนั่นแหละค่ะเราเอาเครื่องมือตัวนี้เป็นตัวจับเพื่อทำให้เราเหมือนกับสกรีนข้อมูลได้เร็วขึ้นนะคะว่าเราควรจะหยิบคดีไหนหรือคนไหนมาทำคดีต่อนะคะหรือตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราอาจจะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดในส่วนของเกี่ยวกับยาเสพติดคีย์เวิร์ดที่เป็นความผิดพื้นฐานของเรานะคะซึ่งมันก็ตรากตรำในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราก็พยายามที่หาเครื่องมือค่ะที่มาช่วยในการทำงานนะคะของมนุษย์นะคะเพราะว่าเราถ้าเกิดมีงบประมาณเราก็สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆเพื่อมาช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำนวนมากนะคะคือ13คนที่ต้องอยู่ทั้งประเทศนะคะขอย้ำบ่อยๆเผื่อจะได้เห็นใจนะคะแล้วอนาคตจะได้มาสมัครงานหรือว่ามาสอบบรรจุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราก็จะมีการตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีไอ้ตรงนี้มันเป็นโปรเจกต์เก่านะคะที่เรามีระบบที่เราเรียกว่าระบบ SaaS SaaS นี้จะเป็น SaaS นะคะไม่ใช่ SAD นะมันเป็นคนละอย่างกัน SaaS SaaS นี่คือเป็นชื่อบริษัทนึงที่เขาทำระบบตัวนี้ก็คือจะดึงหมายเหตุธุรกรรมต้องสงสัยแล้วก็เหมือนกับจะตั้งเป็นไครทีเรียให้มันเด้งขึ้นดีให้เราโดยอัตโนมัติเราก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปอย่างที่พี่บอกคือใส่ชื่อบุคคลไม่ใช่ใส่พฤติกรรมเช่นยาเสพติดยาบ้านู่นนี่นั่นคอร์รัปชันหรืออะไรคะใส่เข้าไปเราจะตั้งเหมือนเป็นซีนารีโอคือเป็นตัวอย่างจำลองเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีพฤติการกระทำความผิดนะคะหรือแม้แต่กรณีที่มีการโอนเงินมาทั่วประเทศแล้วมีการถอนออกทีเดียวครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีนารีโอที่เกิดจากการเรียนรู้ของการทำคดีนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพฤติการเกี่ยวกับเหมือนกับเปิดบัญชีบังหน้าแล้วก็ถอนบัญชีม้าออกพวกคอลเซ็นเตอร์มักจะใช้ตรงนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ระบบก็จะเตือนมาที่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดึงคดีในการทำคดีต่อไปนะคะก็ด้วยเหตุและปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็คือจำนวนธุรกรรมในฐานข้อมูลของเราที่เยอะขึ้นนะคะยากที่เราจะใช้ตาคนในการดูบวกกับนักวิเคราะห์มีจำนวนจำกัดแล้วก็ในกรณีที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำนะคะหรือในกรณีที่มีคดีเร่งด่วนนะคะเราก็ต้องทำงานในส่วนของคดีนโยบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือช่วยสนับสนุนเราต่อไปนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของเรานะคะเราก็ใช้ระบบที่ออกโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะชื่อเรียกว่า iTool ชื่อเล่นก็คือ iTool นะคะชื่อเต็มๆของเขาคือ Analysis Notebook นะคะหน้าตาของเขาก็เหมือนกับหน้าตา Word Excel Microsoft ทั่วไปหน้าตาก็เหมือนกับมีเมนูที่สามารถใช้ข้อมูลได้ง่ายเดี๋ยวท้ายๆถ้าเกิดเวลาเหลือเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะมาในส่วนของผลลัพธ์นะคะว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้อะได้อะไรหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนนะคะคือเราจะได้ลิงก์ชาร์ตนะคะแถมให้1อันเลยสำหรับทุกท่านถ้าเกิดในกรณีที่มีข้อมูลเยอะพอที่จะสร้างแล้วมันโอเคอะมันช่วยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดข้อมูลมี3ธุรกรรมอะ
ร่างลิ้นชักก็เปลืองหมึกเนาะพี่ก็ให้แบบ Excel ธรรมดาแล้วกันอะไรอย่างงี้ไปต่อยอดกันเองได้แต่นี่ในกรณีนี้คือจะมีข้อเท็จจริงจำนวนมากข้อมูลอยู่ประมาณสัก 5-600 ถ้าเกิดเริ่ม 5-600 เนี่ยก็เริ่มอ่านว่าเหนื่อยแล้วเนาะถ้าเกิดเรามานั่งอ่านธุรกรรมโดยหลักๆแล้วนะคะพี่ก็จะเชื่อมระหว่างคนกับคนเนาะเวลาไปยันในชั้นศาลหรือบางทีเราอาจจะคนแล้วติ่งท้ายมีบัญชีด้วยแล้วแต่ว่ายูสเซอร์ต้องการแนวไหนเนาะถ้าเกิดยูสเซอร์ต้องการบอกว่าอยากทราบว่าบัญชี A บัญชีนาย A บัญชีเลขที่1โอนไปหาบัญชี B บัญชีเลขที่2แล้วบางทีเราก็จะเหมือนกับจับไอคอนอีกลักษณะนึงถ้าเกิดเราจับไอคอนคนกับคนก็จะเป็นข้อมูลอีกแบบนึงแล้วแต่การดีไซน์หรือความต้องการของยูสเซอร์เนาะว่าปลายทางแล้วว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะให้ในส่วนของ Excel นะคะในส่วนของข้อมูลดิบเนาะที่น้องอาจจะไปต่อยอดได้ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดใส่ในรูปเมื่อสักครู่นี้ได้ถ้าน้องเอาทุกอย่างใส่ปึ้งมันก็จะดูรกถูกป่ะคือไม่ใช่แบบขอให้ได้เยอะที่สุดอะกระหายแบบว่าเยอะเยอะๆสุดท้ายเยอะแล้วเอาไปแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องถูกป่ะคะเราก็ต้องหาอะไรก็ตามแต่ที่สามารถหาจุดลงตัวระหว่างกันและกันได้คือน้องก็จะได้ลิงก์ชาร์ตแล้วก็น้องก็จะมีข้อเท็จจริงในส่วนของ Excel นะคะเพื่อไปขยายผลต่อได้นะคะจะได้ดูง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของธุรกรรม AERS นะคะ AERS ของเราก็จะมีคนนะคะอยู่3คนหลักๆก็คือผู้ทำธุรกรรมผู้ร่วมทำธุรกรรมและผู้รับประโยชน์ผู้ทำธุรกรรมหมายถึงใครหมายถึงคนที่ walk in ไปหน้าเคาน์เตอร์คนที่เจอเจ้าหน้าที่แบงค์คนที่เอาเงินไปฝากนั่นคือผู้ทำธุรกรรมส่วนผู้ร่วมทำธุรกรรมคือคนที่มอบอำนาจให้ไปทำธุรกรรมก็ได้หรือคนร่วมทำธุรกรรมก็ได้เช่นกรณีมอบอำนาจคือสมมติผู้ร่วมทำธุรกรรมจะเป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้พวกฝ่ายการเงินไปถอนเงินตรงนี้ค่ะก็จะปรากฏคนที่มาถอนคือกอไก่ซึ่งเป็นคนที่มีเท้าเดินไปที่ธนาคารและส่วนคนที่มอบอำนาจก็จะเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้กันไปนะคะหรือในกรณีที่เป็นการซื้อขายบ้านเนาะกรณีที่แบบพี่อยากได้บ้านมูลค่า10ล้านบาทแต่เงินพี่ 10,000 บาทพี่ก็ต้องเรียกคนทั้งหมู่บ้านมากู้ร่วมกับพี่ถูกปะคือมันก็จะมีคนที่เป็นผู้ร่วมอีกเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในลักษณะวิธีการเข้าใจทำความเข้าใจลักษณะของการทำธุรกรรมหรือลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมนะคะว่าในลักษณะไหนเพราะว่าบางทีแล้วหลายๆครั้งส่งข้อมูลไปคนที่วิเคราะห์ไม่เคยพูดคุยกับคนที่ใช้ข้อมูลเลยเขาก็จะไม่มีความเข้าใจว่าทำไมหรือแต่ละคนมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความเข้าใจก่อนเนาะเพื่อในอนาคตเราได้ร่วมงานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของธุรกรรมประเภท ERS นะคะ ERS ปี2554นะคะโดยหลักๆที่เราจะเจอคือธุรกรรมประเภท 1-05-9 ที่เป็นการโอนเงินชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะเห็นได้ว่านะคะจะมีข้อมูลของฝั่งโอนแล้วก็ฝั่งรับโอนโดยหลักๆเห็นนะคะอยู่คอลัมน์ทางขวามือนะคะก็คือทางฝั่งโอนก็จะประกอบด้วยผู้โอนชื่อธนาคารโอนและบัญชีโอนนะคะแล้วทางฝั่งผู้รับโอนก็เช่นกันนะคะก็จะประกอบด้วยข้อมูลทางฝั่งรับโอนก็คือชื่อคนที่เป็นผู้รับโอนธนาคารรับโอนแล้วก็บัญชีนะคะที่ใช้ในการรับโอนเงินตรงนี้นะคะซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะลากเส้นนะคะน้องลองจินตนาการว่าน้องจะวาดรูปเส้นตรงเส้นหนึ่งอะน้องก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้จุด2จุดถูกปะคือถ้าเกิดเป็นจุด full stop จุดเดียวน้องไม่สามารถลากต่อได้แต่การลากเส้นตรงก็คือลากจากจุด2จุดเนาะจุดที่เป็นผู้โอนกับจุดที่เป็นผู้รับโอนเพื่อที่จะลากเส้นความเชื่อมโยงตรงนั้นก็คือในลักษณะฉันใดก็ฉันนั้นน้องก็ลองดูกันไปต่อมาในส่วนของการสืบสวนทางการเงินนะคะก็เข้าเรื่องการสืบสวนทางการเงินเนี่ยที่พี่บอกคือเหมือนกับเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนาะพอเราได้เส้นทางการเงินแล้วอย่างสมมติปปง.รายงานไปแล้วว่าเส้นทางการเงินก็โอนให้ขอมีบัญชีที่เกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเหมือนหนูได้แผนที่มาแล้วหนูก็ไปตามต่อ
ตามต่อแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นๆอาจจะไปสอบปากคำเรียกเขามาคุยดิว่าสิ่งที่คุณได้อะมันคืออะไรมันคุณมีมูลหนี้ต่อกันไหมคุณซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นอะมันเพราะอะไรหรือเขาอาจจะเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องในการฟอกเงินนะคะตรงนี้คล้ายๆเป็นการพยายามที่จะต่อจิ๊กซอให้มันเป็นรูปร่างนะคะก็แนวความคิดตรงนี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกื้อกูลกันและกันได้นะคะคือข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าเป็นการสืบสวนทางพฤติการก็เป็นการสนับสนุนข้อเท็จจริงหรือการสืบสวนทางการเงินก็เป็นการสนับสนุนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานนะคะแต่ว่ามันก็สามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะคะในส่วนของการสืบสวนทางการเงินนะคะเราก็สามารถสืบสวนได้จากคนเช่นการสอบปากคำนะคะพอเวลาเราสอบปากคำเราก็จะได้ตัวละครเพิ่มขึ้นว่าใครเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรแล้วก็ตรงนั้นนะคะมาให้ปปง.ปปง.ก็เอาไปเหวี่ยงในฐานข้อมูลแล้วเอากลับไปแล้วก็สืบต่อสอบปากคำต่อแล้วกลับมาคือมันสามารถตบกันและกันได้ช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันได้หรือสืบสวนจากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัยที่บอกไปข้างต้นแล้วนะคะหรือสิ่งที่ได้จากการสืบสวนนะคะนำไปใช้ประโยชน์อะไรก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดหรือสามารถขยายผลนะคะไปสู่บุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้หรือเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟ้องเงินได้นะคะหรือเป็นการช่วยสนับสนุนในส่วนของซัพพอร์ตพวกคดีอาญาต่างๆนะคะขั้นตอนในการสืบสวนทางการเงินนะคะก็คืออันแรกก็คือในส่วนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินตรงนี้ที่บอกคือเป็นการเล่นข้อมูลนะคะเล่นข้อมูลทำไมพี่ถึงพูดคำว่าเล่นข้อมูลให้มันรู้สึกมีความสุขสนุกสนานเหมือนเราเล่นกับเพื่อนอะแต่จริงแล้วมันก็น่าเบื่อถ้าเจอกันบ่อยๆเนาะเพราะว่าอย่างคนที่ทำงานด้านบัญชีเนาะก็เห็นว่าหน้าตาเขาก็จะชราภาพไวเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะเพราะว่ามันอยู่กับตัวเลขมันอยู่กับข้อมูลอะไรเงี้ยมันดูไม่โอเคเท่าไหร่แต่พยายามแบบทำให้รู้สึกว่ามันสนุกอะเล่นก็คือหาอะไรที่อยู่ในนั้นนะว่าเฮ้ยมันจะแอบอะไรไว้มันจะมีข้อมูลอะไรที่มีนัยยะที่มันสามารถที่แบบทำให้เพื่อนเราอะเจอกุญแจสำคัญที่นำไปสู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มโนจินตนาการไปเนาะนี่พี่พยายามขายของเผื่ออนาคตเปิดรับสมัครบรรจุน้องก็มาเนาะอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยๆกันหน่อยนึงต่อมาก็ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลนะคะและเอกสารหลักฐานทางการเงินนะคะอันนี้นอกจากเราได้เส้นทางการเงินแล้วอ่ะเราก็จะต้องมีการขอข้อมูลข้อเท็จจริงต่างจากธนาคารอีกทีนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วศาลก็จะไม่ได้เชื่อ 100% หรอกของปปง.ถามว่าเป็นพยานหลักฐานส่วนนึงแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องไปขอข้อมูลที่เป็นตัวตั้งต้นถูกป่ะอย่างสเตทเมนต์ที่อยู่ในธนาคารน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นการบันทึกร่องรอยโดยที่ไม่ได้ผ่านโปรเซสเลยใช้คอมพิวเตอร์จับปึ้งเราก็รู้แล้วว่าคนนี้ทำธุรกรรมกับธนาคารนี้เมื่อวันที่เท่าไหร่โอนไปให้ใครอย่างไรเนาะแต่ในส่วนของทางมันที่ส่งมาที่ปปง.ค่ะมันต้องผ่านคนน่ะอย่างที่พี่บอกบางทีใส่ชื่อใส่ ID นู่นนี่นั่นมันก็คือผ่านกระบวนการที่เป็นมนุษย์อย่าลืมว่ามันมีมนุษย์อยู่ทุกครั้งอะไรก็ตามที่มันมีมนุษย์ค่อนข้างจะมีความผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนไม่ทำงานคือคนไม่ผิดเนาะถ้าเกิดมนุษย์ทำอ่ะผิดเป็นเรื่องปกติแต่อย่าบ่อยเนาะซึ่งพี่อ่ะก็ผิดบ้างอะไรบ้างถ้าผิดแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าเอ้ยอย่างเวลาพี่ผิดกับตำรวจพี่ขอโทษค่ะอะไรนี่นั่นเราก็แก้ไขกันไปเนาะถ้าเกิดมันสามารถเยียวยาแก้ไขกันได้นะแล้วต่อมาก็คือในส่วนของการติดตามร่องรอยทางบัญชีอย่างที่บอกพวกสเตทเมนต์เป็นพยานหลักฐานที่มันไม่โกหกร่องรอยคือเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นได้กระทำขึ้นจริงจะปฏิเสธว่าพี่ไม่รู้จักกับคนที่พี่โอนเงินไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าคนไม่รู้จักจะโอนเงินให้หรอถูกป่ะคือมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะรู้จักในแง่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ว่าไปแต่จะบอกว่าเอ้ยไม่รู้จักไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะหลักฐานมันทนโทษว่ามีการทำธุรกรรมต่อกันนะคะต่อมาคือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทรัพย์สินนะคะ
มาดูในส่วนของการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทางการเงินนะคะที่เป็นประโยชน์เวลาเราไปตรวจค้นนะคะเราก็พยายามเก็บเกี่ยวในสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ทำให้เราสามารถขยายผลได้ไม่ว่าจะเป็นบุ๊กแบงก์ก็ดีสลิปอันเล็กๆที่เราไปกดเงิน ATM ก็ดีตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดข้อจริงๆหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้ทราบถึงสถานะทางการเงินของบุคคลดังกล่าวหรือสามารถเป็นต่อยอดในส่วนของดู account ได้ในบางธนาคารนะคะว่าเขาน่าจะมีเงินครอบครองในบัญชีอะไรอย่างไรนะคะตรงนี้ค่ะเราพยายามที่จะรวบรวมเวลาเราไปตรวจค้นตรวจยึดนะคะแล้วหลายครั้งนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเคสจริงซึ่งได้รับจากตำรวจนะคะก็คือว่ามันเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่เนาะแชร์ลูกโซ่แล้วบังเอิญเขาไปตรวจค้นที่บ้านผู้ต้องหาแล้วปรากฏว่ามีตัวสแตมป์ตายางเนาะสแตมป์ตายางแอคเคาท์นี้ชื่อนี้แอคเคาท์นี้ชื่อนี้สแตมป์มีประมาณสัก50รายการซึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมีความสำคัญกับตัวการแน่เลยใช่เปล่าว่าเขาถึงสแตมป์เก็บไว้เหมือนเป็นที่ระทึกที่ระลึกเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยมันต้องทราบว่าเวลาจะโอนเงินอ่ะต้องไปบัญชีนี้ชื่อคนนี้หรืออะไรเก็บเพื่อเหมือนกับเป็นการเติมความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงนี้ไปต่อยอดขยายผลต่อปรากฏว่าตรงนี้ก็คือเป็นแม่ขายเนาะแม่ขายที่เหมือนกับว่าคอยส่งเงินไปให้ตัวการแล้วก็ติดต่อกับลูกทีมอะไรอย่างเงี้ยในระบบแบบเครือข่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเป็นประโยชน์นะขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราไปตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุแต่ละคนมีทักษะในความสงสัยยังไงมีความแบบคิดต่อยอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทำสมองให้ว่างๆอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปตรวจค้นแบบบางคนต้องเอาไอ้นั้นต้องเอาไอ้นี้ต้องเอาโน้นซึ่งมันทำให้เราเครียดเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือมือถือค่อนข้างมีประโยชน์นะคะในปัจจุบันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์มือถือไม่ได้ถูกใช้ในการทำธุรกรรมหรือติดต่อถูกปะคะมันจะมีข้อเท็จจริงตรงนี้เวลาทำโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตรงนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะเอามาขยายผลสนับสนุนการทำงานในการสืบสวนทางการเงินต่อได้คอมพิวเตอร์ฟอเรนซิกกับการคือการพิสูจน์ทราบทางคอมพิวเตอร์สามารถเอาข้อเท็จจริงตรงนั้นมาสนับสนุนในส่วนของการสืบสวนทางการเงินต่อได้นะคะตรงนี้แล้วที่สำคัญนะคะก็คือว่าหลายๆครั้งนะคะคือทางผู้ร้ายมักจะโยนพวกสลิปพวกนู่นนี่นั่นไว้ในถังขยะแหล่งข้อมูลที่ดีคือถังขยะนะคะเวลาไปเจอก็วิ่งหาถังขยะก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ดูระวังความสะอาดนิดโสโครกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีแล้วสลิปบางทีแบบใช้แล้วก็โยนทิ้งซึ่งมีอยู่เคสนึงทางปปง.ไปตรวจค้นนะคะเจอใบเสร็จเกี่ยวกับการสั่งพวกมาติดตั้งบิวอินในบ้านนะคะซึ่งเขาก็กำหนดปอมในตรงนั้นคือจะมีใบเสร็จระบุบ้านเลขที่ใช่ป่ะคะแล้วก็ลงชื่อคนที่จ่ายตังปรากฏว่าไอ้คนที่จ่ายตังอ่ะไม่ใช่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านตรงนั้นที่เขาไปติดตั้งซึ่งถามว่าพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าเจ้าของที่แท้จริงก็คือคนที่สั่งซื้ออุปกรณ์ไปติดตั้งตรงนั้นนะคะเพราะว่าอะไรมูลค่าที่ไปติดตั้งบิวอินอ่ะมันหลายแสนอ่ะมันเกือบล้านอ่ะถามว่าใครจะใจดีไปติดตั้งให้บ้านเพื่อนถูกปะมันก็เป็นบ้านของเราเองอ่ะที่ฉันแบบกำหนดเองดีไซน์เองหรือติดตั้งเองเลือกสินค้าเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อเจ้าของจริงๆอ่ะก็คือคนที่สั่งซื้อสินค้าตรงนั้นนะคะหรือสั่งซื้อพวกการตกแต่งตรงนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะพวกใบเสร็จต่างๆอย่าคิดว่าใบเสร็จไม่สำคัญเนาะบินในการเอาแบบจ่ายค่าโทรศัพท์หรืออะไรก็ดีมันสามารถต่อยอดได้นะคะต่อมานะคะในส่วนของการขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับอำนาจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนะคะว่าจะมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลอย่างไรโดยปกติแล้วในกรณีที่เราร้องขอข้อมูลไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาคบังคับใช้กฎหมายต่างๆเราควรที่จะระบุอำนาจขอบเขตของเราด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ทราบอ๋อฉันไม่ได้ขอแบบในฐานะเป็นส่วนตัวนะฉันขอในนามของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนู้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนของประสิทธิภาพในการประสานงานยิ่งเรานะคะมีประสิทธิภาพในการประสานงานเท่าไหร่เราทำให้เราได้รับข้อมูลได้เร็วขึ้นและเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะสร้างคอนเนคชั่นต่างๆอย่างที่พี่บอกค่ะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินนะคะก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือเหมือนแผนที่ที่ให้น้องเดินไปตามจุดต่างๆไปต่อยอดต่อนะคะได้นะคะดีกว่าเราไปเดินหาแบบเราไม่มีทิศทางเลยจะมีทิศทางให้ในการเราจะไปสืบหาต่อนะคะแล้วในส่วนของการสลิปพวกฝากถอนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้จะเป็นเอกสารต่างๆนะคะพวกสเตทเมนต์ของธนาคารมันจะมีตัวย่อแต่ละธนาคารคือตัวย่อจะไม่เหมือนกันนะถามว่าพี่จำได้ไหมพี่ก็จำไม่ได้ทุกครั้งก็คือเราก็จะโทรถามแบงค์หรือขอให้แบงค์ช่วยส่งมาให้ว่าตัวย่อนี้หมายความว่ายังไงเช่น CA Cash มั่งนู่นนี่นั่นบ้างซึ่งแต่ละอย่างคือเราจะไม่ทราบถูกป่ะคะบางทีเขาใช้เป็นเลขตัวเลขบางทีเขาใช้เป็นตัวอักษร A B C D นู่นนี่นั่นนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างเป็นตัวอย่างของธนาคารกสิกรไทยนะคะรหัส900แปลว่าอะไร923แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละธนาคารก็คือจะแตกต่างกันไปเวลาเราดูสเตทเมนต์เราจะได้ทราบว่าทรานแซคชั่นหรือธุรกรรมทางการเงินที่เราดูนั้นหมายความว่ายังไงนะคะอันนี้ก็โดยภาพรวมอันนี้ก็ธนาคารกรุงเทพนะคะเขาก็จะมีชื่อย่ออย่างที่พี่บอกนะคะแต่ละธนาคารนะคะรูปแบบมันจะแตกต่างกันไปเนาะสมมุติเวลาน้องอ่ะจะเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่แล้วปปง.เราอ่ะจะขอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เนาะในกรณีที่เราเอามาวิเคราะห์ต่อโดยปกติการทำงานของปปง.คือพอได้สเตทเมนต์มาสมัยก่อนนู่นเลยเราก็จะเอาข้อมูลมากางเลยมีกี่พันฉบับกี่พันเรคคอร์ดแล้วก็มาดูกันแล้วเราก็ขีดเส้นในตัวที่มันมีนัยยะเช่นเราตั้งเกณฑ์ว่าตั้งแต่มูลค่าเท่านี้บาทนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้อาการขีดเส้นแล้วก็ส่งไปหาธนาคารใหม่ธนาคารก็ตอบมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกรณีที่เป็นกระดาษอ่ะมันจะยากในการที่เราจะต่อเป็นรูปเป็นร่างสร้างความเชื่อมโยงถูกป่ะคะแต่ถ้าเกิดเราได้เป็นในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เป็น Excel มันสามารถช่วยได้ช่วยเราสามารถสร้างความเป็นรูปเป็นร่างได้นะคะอันนี้ของไทยแบงก์เองอันนี้ในส่วนของเช็คก็เหมือนกันนะคะเช็คก็จะมีธนาคารกระแสรายวันระบุอยู่เนาะว่าธนาคารอะไรแล้วเราก็ไปต่อยอดหาต่อได้นะคะในส่วนของการวิเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทั่วไปแล้วก็คือเราจะหาคำว่าเกินกว่าฐานะที่ควรจะเป็นเนาะอย่างปปง.เวลาดูอ่ะเราก็จะถามทางฝั่งบังคับใช้กฎหมายว่าโทษนะคะเหตุการณ์กระทำความผิดข้อไหนให้เขาระบุมาแล้วเสร็จเวลาที่ปปง.หาจากฐานข้อมูลบางทีเราก็หาให้ทั้งหมดแล้วแบ่งเส้นก่อนและหลังกระทำความผิดเราจะได้ทราบว่า before ลักษณะพฤติกรรมหรือฐานะทางการเงินเขาเป็นยังไงและ after มันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ค่ะมีผลต่อในอนาคตในกรณีที่เราจะไปยึดทรัพย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ใช่ว่าเขามีเท่าไหร่ยึดเท่านั้นเนาะมันดูใจร้ายใจดำของเขาไปเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเราต้องมีการแบ่งเส้นให้เขาด้วยนะคะว่าเราจะยึดในส่วนของที่งอกเงยนะคะเกินกว่าฐานะของเขาที่ควรจะเป็นนะคะมาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนะคะอย่างที่พี่บอกคือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนี้เราจะเห็นเป็นเส้นเนาะก็คือเป็นทางกายภาพที่เราเห็นชัดเจนว่าอะไรวิ่งไปหาใครอะไรเชื่อมกับอะไรอันนี้คือเป็นการให้คำตอบในแง่ของกายภาพเนาะแต่บางทีแล้วในข้อเท็จจริงหรือในข้อมูลที่เราได้รับไม่ว่าจากสเตทเมนต์ก็ดีหรือรายงานของปปง.ก็ดีมันก็จะมีตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญที่พี่บอกคำว่าเล่นข้อมูลเนาะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีมุมมองหรือเอาภาษาชาวบ้านเลยมีกลืนยังไงเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมติน้องทำข้อมูลมาก็มาหาคนในส่วนที่13 คน13แบบ13สไตล์แม้แต่การจัดเรียงรูปภาพต่างๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะขึ้นพี่จะบอกว่าไอ้เส้นทางการเงินหรือลิงก์ชาร์ตเนี่ยมันเหมือนเป็น
อันเดียวในโลกนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดมากซึ่งวันนี้น้องพี่ทำเคสเนี้ยแล้ววันนั้นเราเอาเคสเนี้ยมาให้พี่ทำอีกการลากเส้นมันจะไม่ใช่เหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมมันณปัจจุบันขณะหรือณอารมณ์ศิลปินณตรงนั้นว่าพี่จะแบบอยากจัดให้มันสวยมีเวลาหรือมีอารมณ์ดีก็จะจัดแล้วแต่ว่าณขณะนั้นเป็นยังไงนะคะมาในส่วนของสิ่งที่อาจมองเห็นได้นะคะจากการวิเคราะห์ทางการเงินนะคะคืออันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆเนาะที่สามารถแบบเหมือนเป็นไอเดียได้ว่าน้องอ่ะจะมองเห็นอะไรบ้างจากข้อมูลนั้นๆเนาะเช่นแรกน้องอาจจะเห็นในส่วนของรูปแบบความผิดปกติและความปกติเนาะความผิดปกติและความปกติเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่อาจจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยเนาะอันที่สองคือจะทราบรูปความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะว่าบุคคลหรือบัญชีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะบ้างก็คือสัมพันธ์ในแง่ของก็คือทิศทางของเส้นทิศทางของโฟลว์เงินโฟลว์วิ่งออกวิ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทราบว่าความสัมพันธ์น่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วในส่วนของข้อมูลที่มีเหตุและผลที่ขัดแย้งกันขัดแย้งอะไรกับใครเช่นกรณีที่ธนาคารรายงานมาว่าลูกค้าเป็นนักศึกษาเนาะนักศึกษาความจริงแล้วเงินเดือนก็ไม่น่าจะเยอะนะพ่อแม่ให้ตังมา 5-6,000 ก็หรูแล้วเนาะแล้วทีนี้ปรากฏว่านักศึกษาที่ระบุในการทำ KYC เวลาลูกค้าไปเปิดบัญชีเขาก็ระบุอย่างนี้แต่ระบุว่าเงินวิ่งเป็นล้านอะวิ่งเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันคือข้อเท็จจริงที่เรามีกับพฤติการที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราเกิดความสงสัยเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามที่ไปต่อเพื่อหาคำตอบนะคะหรือในกรณีที่ความสามารถในการควบคุมการเงินหลายๆครั้งที่คือปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอาชญากรอ่ะเขาคงไม่ได้ทำความผิดด้านเดียวหรอกเนาะส่วนใหญ่แล้วอาชญากรมักจะทำหลายๆธุรกิจที่สกปรกอ่ะถูกป่ะอย่างพี่ขายยาเสร็จปุ๊บเอ้ยพี่อาจจะมีคอนเนคชั่นอยู่เมืองนอกคุยกับโจรรู้เรื่องนู่นรู้จักคนขายของป่าสัตว์ป่านู่นนี่นั่นคือทุกอย่างอะค่ะอาชญากรเขาจะไม่หยุดการกระทำความผิดแค่อย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าชอบมากชอบขายยามากก็ขายแต่ยามันไม่ใช่หรอกเนาะเพราะว่าเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเนาะคือเขาคงแบบว่าไม่มีความพออันไหนที่พอจะเป็นช่องทางให้เขาไปต่อได้อะเขาก็จะทำเนาะซึ่งหลายๆครั้งคือทำให้เราทราบถึงทิศทางว่าไอ้คนนี้เป็นแหล่งเงินทุนให้อีกอาชญากรหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่ทำให้เราเห็นทิศทางหรือการกระจุกตัวของทิศทางได้นะคะว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่คอนโทรลคือควบคุมอาชญากรรมตรงนั้นหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะลองดูเล่นๆขำๆเนาะว่าจากข้อมูลนี้หนูเห็นอะไรอย่างไรบ้างมันก็เป็นตัวเลขเยอะๆใช่ป่ะก็เหมือนว่าเป็นวันที่เวลาบัญชีรายการจำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเวียนหัวเนาะบางทีแล้วเราก็อาจจะต้องมีปากกาคอยขีดเส้นเนาะแต่ถ้าเกิดมันเป็นในรูปแบบของ Excel เดี๋ยวนี้ Excel นี้ทาสีลงสีตีเส้นเขาไม่คิดตังค์เพิ่มนะคือเราสามารถเล่นข้อมูลใน Excel ได้ไม่พอใจก็ไม่ต้องเซฟพอใจก็เซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่มี Excel เราต้องใช้ประโยชน์จากความทันสมัยหรือเทคโนโลยีหรือพวกโปรแกรมสำเร็จรูปตรงนี้เพื่อมาช่วยคือหลายๆครั้งพี่จะใช้ Excel ช่วยเนาะไม่ใช่แบบว่าเอา iTool จ๋ามาทำอย่างเดียวคือ Excel อ่ะมันถ้าเกิดเราใช้เป็นใช้ดีอ่ะมันช่วยเราได้อ่ะอย่างน้อยคือพื้นฐานเบสิกการซอสข้อมูลนู่นนี่นั่นน้องก็ต้องทำเป็นถูกป่ะคะอาจจะเก่งกว่าพี่เนาะแล้วทีนี้ก็คือลองดูว่าจากมันบนสไลด์นี้นะคะพอพี่พลิกปึ้งลากเส้นปังมันก็จะเห็นอะไรที่แบบโดดเด่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อบัญชีเนี้ยณเวลาเนี้ยเขาก็ทำหน้าที่ในการรับเงินอย่างเดียวแล้วมูลค่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณแสนประมาณนี้ค่ะก็คือว่าจะได้ทราบพฤติการนะคะว่าเฮ้ยเขารับเงินในห่วงเวลารุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์หรือลากเส้นหา
หาอะไรทำอ่ะลองดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กรณีนี้นะคะก็ตัวเลขเยอะอีกแล้วเนาะก็คือเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่บอกคือแต่ละธนาคารการให้ข้อมูลต่างกันอย่างปปง.เวลาขอข้อมูลธนาคารกับ DSI ขอเขาก็ให้ต่างกันมองพี่ก็งงเหมือนกันคือมันขึ้นอยู่กับ user request ข้อมูลนะสมมติถ้าเกิดน้องทำงานไปเยอะๆมากๆน้องก็จะทราบแล้วว่าอะไรที่จะช่วยเราได้ในการทำงานอย่าง DSI เขาจะขอพิกัดตู้ ATM เนาะเพราะ DSI นี้จะเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่แบบเล่นอาญาถูกปะแล้วเขาจะมีทีมงานบุคลากรทุกสิ่งอย่างเยอะครบครันสามารถไปสะกดจุดเฝ้าตามจุดตามตู้ได้ถูกปะคะแต่ปปง.คนมีน้อยใช้สอยประหยัดเนาะเราก็ทำเท่าที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บอกค่ะบาง DSI เขาก็จะขอพิกัดจุดตู้ ATM ถามว่ามีประโยชน์ยังไงกรณีอย่างการพนันออนไลน์ถูกป่ะก็คือเหมือนกับว่าหรือพวกแชร์หรือพวกอะไรเงี้ยมันจะมีบัญชีม้าที่แบบปึ๊บถอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ทราบว่าอ๋อทุกวันที่เท่านี้หรือทุกเวลานี้จะถอนเงินที่ตู้นี้บ่อยๆแล้วอาจจะวอร์นิ่งไปที่ตำรวจหรือ DSI เองก็อาจจะไปให้คนลงไปที่จุดนั้นๆเพื่อตะคุบตัวของคนที่เขาเฝ้าสะกดจุดตรงนั้นได้นะคะกลับมาตรงสไลด์นี้พอเราลากเส้นปึ้งแป๊บนึงนะพี่ก็เริ่มงงๆเราจะเห็นว่าเส้นแดงนะคะก็คือประมาณวันเราจะทราบว่ามีเงินอ่ะเข้าประมาณนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการโอนออกเห็นมั้ยพฤติกรรมเข้าแล้วก็โอนออกเข้าแล้วก็โอนออกอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเห็นพฤติกรรมของเจ้าของบัญชีหรือพฤติกรรมของคนที่ครอบครองบัญชีนั้นๆว่าโดยลักษณะแล้วอ่ะอันนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับอย่างที่บอกบัญชีม้าพอเข้าเสร็จรีบอาจจะเป็นตัวกระจายไปที่บัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ได้ตรงนี้ค่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะมองเห็นอะไรในตัวนั้นๆบ้างนะคะส่วนอันนี้มันย่อมน้อยๆเนาะมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ป่ะ100บาทโดนเห็น100บาทป่ะ100บาทมันดูจิ๊บๆเนาะซึ่ง100บาทเนี่ยมันจะบอกอะไรเราล่ะมันมูลค่าน้อยมากนี่คือพี่ดึงมาจากส่วนนึงนะแต่พอไปดูว่า100บาทมันมายังไงนี่100บาทโดนเห็นป่ะที่แท็บแดงๆแท็บแดงๆถามว่าทำไมมันต้อง100บาทคือเคสนี้มันจะเป็นเคสคล้ายๆเขาลองดูว่าบัญชีเขาสามารถถอนออกได้หรือเปล่าไอ้100นี้คือการลองทดลองเทสดูถูกป่ะการที่อาชญากรน่ะเขาจะกลัวว่าบัญชีเขาอะใช้งานได้หรือเปล่าเขาไม่ได้กลัวการเข้านะคะเขากลัวว่าเขาถอนออกไปได้ถูกป่ะคะคือเวลาเรากระทำความผิดแล้วอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดึงเงินในตรงนั้นอะเอามาใช้เอามาหมุนเวียนหรือเอามาด้วยนี่นั่นซื้อของหรืออะไรก็ตามใช่ป่ะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนกันคือเขาจะใช้100บาทในการเทสว่าบัญชีนั้นสามารถใช้ได้ยังไม่ถูกอายัดนะคะโดยหลักแล้วคือทางปปง.ของเราจะอายัดเงินขาออกขาเข้ามาเหอะยิ่งเข้าเยอะเราก็ชอบถูกป่ะเนี่ยเขาคือการเทสเราจะเห็นแล้วว่าพฤติการของเขาเป็นอย่างไรส่วนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนาะก็ลองดูปึ้งเราก็จะทราบว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่มันเป็นปกติที่ควรจะเป็นที่มีขีด20,000 นี้คืออะไรจะได้ทราบว่ามันเงินเดือนเข้า 20,000 บาทถูกป่ะอันนี้มันเป็นเราก็จะเห็นในสิ่งที่เป็นปกติที่ควรเป็นถูกป่ะนอกจากเราเห็นความผิดปกติแล้วเราก็จะเห็นพฤติการที่เป็นปกติอย่างที่พี่บอกถูกป่ะคะคือการเราเล่นข้อมูลน่ะเราจะเห็นได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสรรมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกนี้ค่ะก็คือเป็นมิติหรือมุมมองที่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ค่ะคือเราก็จะเหมือนกับพยายามสร้างความสัมพันธ์ต่างๆเวลาพี่ทำข้อมูลให้หน่วยนอกเราอาจจะซัมมารีในรูปแบบของ Excel
นะคะคือพี่จะชอบ Excel มากไม่ทราบเป็นนะคือจะไม่ชอบบทพรรณนาโวหารเนี่ยพี่จะอ่อนเปรี้ยมากเลยไม่ไหวเนาะคือเวลาเราเห็นกระดาษเขียนแบบยาวเป็นตับเป็นตับเป็นตับอ่ะพี่รู้สึกจะอาเจียนไม่ชอบอ่านแต่ถ้าเราเห็นเป็น Excel อ่ะดูง่ายมากแกน X ตัดกับแกน Y เรารู้เลยว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรถูกป่ะคือพี่ว่าการที่สรุปอะไรก็ตามแต่ให้ง่ายให้ง่ายแล้วสามารถเห็นแล้วเข้าใจอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วถูกป่ะคือมันดีกว่ามานั่งพรรณนาโวหารอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแล้วถ้าเกิดเราใส่ Excel สมมุตินะ20รายการน่ะก็แค่หน้า A4 เราก็เห็นเข้าใจแล้วถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราเขียนพิมพ์เป็นWordอ่ะมันอาจจะเป็น10หน้า A4 ก็ได้ถูกป่ะซึ่งตรงนี้ค่ะคือพยายามที่จะสรุปนะคะสรุปให้เห็นจำนวนนะคะเวลาพี่ทำข้อมูลพี่จะให้ตัวเลขให้คนที่รับต่อเขาจะได้เห็นนัยยะอะไรที่เป็นแม็กซิมัมมากที่สุดความถี่เยอะที่สุดมูลค่าเยอะที่สุดหรืออะไรที่แบบว่าเขาสามารถที่จะไปเล่นต่อได้เพราะถ้าเกิดพี่สรุปซัมมารีแค่แบบครึ่งหน้าคือฟันแค่ครึ่งหน้าอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเกิดครึ่งหน้าถูกอ่ะก็ดีแต่ถ้าเกิดครึ่งหน้าไม่ถูกเลยไม่เฉียดเลยแล้วที่เหลือมันก็ฟาวถูกป่ะคือเราพยายามทำยังไงก็ได้คือสนับสนุนข้อมูลเวลาพี่อาจจะลาออกไปเขาก็ยังใช้ข้อมูลตัวนี้ได้เพราะตัวเลขมันบ่งชี้อยู่แล้วอ่ะมันเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เราสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลนะคะเวลาเราทำไอทูเราก็จะเน้นว่าคนในเครือข่ายทั้งหมด10คนเราก็จะล่างเส้นระหว่างเครือข่ายเพราะว่ามันอาจจะมีคนเยอะกว่าตรงนั้นแต่เราอาจจะสรุปเฉพาะเครือข่ายที่เขาไปสนับสนุนในการเป็นพยานในชั้นศาลว่าไอ้10คนเนี้ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในห่วงเวลานี้ก็สําคัญเนาะคืออย่าง i2 เนี่ยมันสามารถช่วยดูในแง่ของเป็นไทม์ไลน์ก็ได้แต่ในกรณีที่ข้อมูลเยอะๆอ่ะ i2 ก็วุ่นก็งงเหมือนกันพี่ก็เน้น Excel นั่นแหละช่วยได้เห็นชัดเจนเลยวันนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็สามารถเห็นได้ว่าใครโอนกันให้ใครแล้ววันต่อมาใครรับโอนเงินจากใครหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเห็นชัดอ่ะคือขึ้นอยู่ว่าเราจะนำเสนอข้อมูลยังไงนะคะก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการสรุปมิตินะคะว่าเราจะวิเคราะห์อย่างไรก็อย่างที่บอกคือเล่นตัวเลขเป็นสำคัญเนาะเพราะว่าตัวเลขอ่ะมันดูง่ายๆเลยอันไหนที่แม็กซิมัมก็อันแหละไอ้ตัวนั้นส่วนข้อมูลถ้าเกิดน้องมีอะไรที่สอบถามนะคะก็ถามพี่ได้เนาะหรือว่าประสานทางข้างได้แต่ขอเป็นหนังสือทางการด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นพี่อาจจะบาดเจ็บได้ในภายหลังนะคะเดี๋ยว